รายการนี้ถ่ายทำตามมาตรการความปลอดภัยทีมงานดาราและผู้ร่วมรายการทุกคนได้มีการตรวจโควิดการถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากผลตรวจโควิดของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชื้อนะครับคอมเมนเตอร์ของเราขอต้อนรับคุณหนุ่มคุณตั๊กและคุณไอศรัญญ์ยืนสวัสดีครับโอ้ยเนี่ยดูชอบแบบเชิญมากับคนที่มีความสามารถใกล้เคียงกันหมดเลยพี่ลี่คุณหนุ่มกำลังพูดถึงว่าคุณหนุ่มคุณตั๊กคุณไอและเราร้องเพลงดีร้องเพลงดีทุกคนใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วมีใครปฏิเสธไหมล่ะพี่ไม่มีเอางี้เดี๋ยวเราแบ่งเป็นสายเลยไอก็จะเป็นสายเต้นอันนี้ก็จะดูสายร้องสายร้องฝั่งนั้นให้เป็นสายศิลป์สายศิลป์เดี๋ยวพี่วิลลี่ไม่มีใครช่วยเลยพี่ไม่ต้องห่วงเราหัวอกเดียวกันเรานักร้องระดับเรียกได้ว่าโอเปร่าโอ้ถูกขอเสียงโอเปร่าหน่อยพี่ว้าวโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองวงเล่นไม่ถึงเขาบอกเลยนะครับว่าในรายการมาลัยไฟเตอร์ของเรานะครับเงินรางวัลสูงสุดคือ 50,000 บาทจากศักดิ์สยามลิซิ่งเริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่เราจะได้เจอกับเจ้าของค่ายมาลัยไฟเตอร์มีข่าวดีมาบอกทุกท่านนะครับเปิดรับสมัครนะครับนักร้องนัดพิเศษนะครับในโครงการสุขภาพดีเต็มที่ได้อย่างใจในวัย 50+ ผมเข้าใจดีครับว่าวัย 50+ เนี่ยนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทำเหมือนที่เคยทำได้แต่เดี๋ยวนี้มักจะถูกจำกัดเราจึงอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับในการสร้างความสุขนะครับให้กับตัวเองผ่านลีลาและเสียงร้องนั่นเองนะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับนักร้องเสียงดีทั้งชายทั้งหญิงอายุตั้งแต่50ถึง65ปีเพื่อชิงแชมป์มาลัยไฟเตอร์วัยเก่าที่เสียงดีลีลาเด็ดที่สุดในประเทศไทย วิธีการสมัครง่ายนิดเดียวเลยนะครับคุณถ่ายคลิปของตัวเองทั้งร้องทั้งเต้นที่บ้านนะครับส่งมาให้พวกเราดูตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤษภาคมได้เลยนะครับติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ Facebook ของมาลัยไฟเตอร์นะครับ3คนที่เข้าตากรรมการเราจะเชิญมาที่เวทีแห่งนี้ร่วมการแข่งขันที่นี่แน่นอนส่งกันมาเยอะๆนะครับวันนี้ครับเจ้าของค่ายของเราขอต้อนรับทั้ง3ท่านเลยนะครับคุณคิงคุณพิงพลอยและคุณแอมครับขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ผมมีนักร้องมานำเสนอเอาเข้ามาอยู่ในค่ายของคุณคุณมีชื่อค่ายเพลงของคุณไหมผมมีชื่อค่ายอยู่แล้วแต่ว่าผมเปิดโอกาสให้น้องๆเขาพูดก่อนดีกว่านี่ไงนี่คือความเก๋าของการออกทีวีคุณผู้ชมถ้านึกไม่ออกบ้อยก่อนเลยเนี่ยคือที่สุดอะคิงอะเหมือนเป็นคนดีแต่ว่าในระหว่างนี้กำลังนึกเสียบชื่อค่ายของคุณจะชื่อว่าอะไรPink Vibe ค่ะ Pink Vibe คือแบบมันเป็นความรู้สึกแบบ Vibe อ่ะใช่ป่ะใช่มันมี feel สีชมพู feel อ่ะมันว่า Pink Vibe แล้วชื่อดีมากเลยลูกดีมากคุณคิงนะครับแอมแน่ใจนะจะให้พี่พูดก่อนพี่พูดไปเลยถ้าพี่พูดชื่อค่ายพี่แอมไม่ได้เกิดเลยนะไม่มีปัญหาผมอยากจะเป็นบันไดให้พี่เหยียบเอางั้นพวกเราช่วยกันเหยียบกันหน่อยเป็นบันไดเอาคุณคิงก่อนชื่อค่ายของผมนะครับชื่อค่ายว่าณพัฒ
รัตนาอภิวาทนาเสเลตเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังมิวสิกผมตั้งใจจะทำเพลงเกี่ยวกับธรรมะเคยมีนักร้องคนหนึ่งก็ทำเพลงเกี่ยวกับบทสวดแล้วดังชื่อเพลงนะโมดังมากโอ้คนชอบเป็นแสนคนเกียรติทั้งประเทศเมทาฟังแว๊บๆชื่อค่ายของคุณคุณแอมอายุวโนสุขขังพลังเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงจิ้งหรีดมาจากไหนวะของผมนะฮะค่ายฮันเตอร์กรีนฮันเตอร์กรีนใช่ครับฮันเตอร์กรีนเนี่ยมันเป็นชื่อสีเขียวเขียวโพลีเดนเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเขียวโพลีเดนหรือว่าอาจจะเป็นเขียว AIS 5G เนี่ยเฮ้ยแต่ว่าอ่อนลงมาหน่อยนึงอ่อนลงมาหน่อยนึงมันเอาไว้ทำอะไรมันเป็นสีเขียวเหนียวซับฮันเตอร์กรีนฮันเตอร์กรีนอยู่ในค่ายคุณเศรษฐีแน่นอนมีตังค์แน่เฮ้ยแต่ค่ายผมเป็นไงครับเน้นมีข้าวกินทุกเช้ามื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเช้ามื้อเที่ยงค่ายเขาหน้าไปอยู่บ้างนะแต่เสียดายอยู่ลีลาเรคคอร์ดแล้วอุ้ยใครใครสวยเก๋เด็กใหม่ของช่อง7 HD แม่ค้าแซ่บค่ะสนับสนุนโดยAIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยจาก AIS UNI Premium Suki Buffet ผลิตภัณฑ์ดูแลฟันปลอมโพลิเดนมาเลยไฟเตอร์มาเลยไฟเตอร์สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องแป้งเย็นเพศัตว์กลับมาสนุกกันต่อนะครับนี่คือมาลัยไฟเตอร์ครับคุณผู้ชมครับผมพร้อมแล้วนะครับกับนักร้อง3คนที่จะมานำเสนอเจ้าของค่ายทั้ง3ท่านเลยนะครับเรามากับคนแรกก่อนเลยนะครับสาวเซ็กซี่ขี้เล่นและเป็นกันเองของเรานะครับขอต้อนรับคุณแต้ววันวิสาคุณแต้วทำอาชีพอะไรบอกเข้าไปทุกคนอาชีพเก่าทำงานเป็นกะค่ะทำงานเป็นกะช่วงเช้ากะเย็นเช้ากะเย็นกะลากะหรี่ปั๊บขายกะหรี่ปั๊บขายกะหรี่ปั๊บอย่าไปกินเยอะนะกินปุ๊บเป็นปั๊บเลยนะเห็นบอกว่ามีร้านขนมจีนเหรอขนมจีนน้ำยาป่าซาดิสค่ะเปิดแถวไหนครับเปิดแถวไหนอยู่แถวไหนศรีราชาค่ะเป็นโฮมคิทเช่นค่ะทำส่งเอาอย่างเดียวโอ้ดังนะคุณพ่อเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินทำไมถึงชื่อนั้นเพราะว่าอะไรเพราะมันเผ็ดหรือว่าแม่ค้าแซ่บค่ะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตครับคุณนางเอกครับไม่คิดจะถามนั่งขำอย่างเดียวพี่พลอยครับคุณมีอะไรอยากจะถามคุณแต้วไหมฮะอยากให้พี่เขาลองแบบว่าทำท่าแบบบดขนมจีนใจเย็นผมสายตาสั้นครับมาดูเส้นขนมจีนแล้วไงฮัลโหลแอมแอมรับโทรศัพท์ด้วยเมียโทรมา 50,000 บาทคุณจะเอาไปทำอะไรครับจะไปทำเป็นทุนการศึกษาเด็กค่ะใจดีใจบุญเนาะเด็กบาโฮสเด็กบาโฮสแถววังจะไปทางที่ดีแล้วแน่นอนแบบบาไม่ดีไม่ได้ค่อนข้างชัดเจนสงสารน้องเขาสงสารน้องจริงๆแล้วไปเป็นทุนการศึกษาลูกชายค่ะโอ้มีลูกชายส่วนหนึ่งคุณแต้วมีลูกแล้วเหรอครับใช่ค่ะไปทำอีท่าไหนครับลองดูก่อนไหมลองดูก่อนไหมเอาสู้ไม่ถอยจริงๆสู้ไม่ถอยครับคนนี้เอนเตอร์เทนได้ตลอดเวลาเตรียมตัวเลือกกันให้ดีแล้วกันนะครับอ่ะคุณแต้วขอบคุณมากครับเดี๋ยวทางนี้คนต่อไปที่ผมเตรียมไว้ให้เป็นสุภาพบุรุษหล่อน่ารักเลยทีเดียวนะครับขอต้อนรับนักร้องคนที่สองของเราคุณบิ๊กเอสว
ดีครับสวัสดีครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่เอ็มตอนนี้21ปีครับแล้วคุณทำอะไรยังไงบ้างคุณเป็นนักร้องอาชีพป่ะหรือเป็นไงตอนนี้ผมก็รับงานอิสระครับครับมีงานและสดร้องเพลงผมก็ไปร้องครับแล้วก็ตอนนี้ช่วยคุณพ่อค้าขายด้วยแล้วก็คุณแม่ครับผมขายอะไรผ้าฝ้ายผ้าสิ้นลาวอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นแบบผ้าลูกไม้ที่ไหนครับผ้าขม้าที่หนองคายครับโอ้ร้านชื่ออะไรครับร้านชื่ออะไรพันษาช็อปครับผมเอ้ยเห็นบอกว่าคุณก็อยากเข้าวงการบันเทิงนี่ใช่มั้ยจริงครับตอนนี้ผมอยู่ของนิวสตาร์ครับนิวสตาร์ช่อง7 HD เหรอใช่ครับเด็กใหม่ของช่อง7 HD เลยเตรียมจะมาแบบเป็นพระเอกนะเอกกันเกิดขึ้นนะในอนาคตอาจจะต้องมาในรายการนี้แล้วก็มาเป็นเจ้าของค่ายนะเพราะว่าเขาเป็นพระเอกของช่อง7 HD ไงใครจะไปรู้อาจจะต้องเล่นกับคุณพิงค์พลอยผมเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็มีคิงเป็นคนขับรถเอ็กเพนเดอร์คนเหล่านี้คือเจ้าของค่ายอายุ21ยังไงก็ต้องมาค่ายนี้อยู่แล้วมันสอดคล้องกับธุรกิจที่บ้านเขายังไงพันษาใช่ครับก็ต้องเข้าวัดเฮ้ยต้องยิงแรงๆดิเวลายิงใหม่เอาใหม่เฮ้ยวัดต้องคลำเลยเอาใหม่แอมอะไรนะเข้ากับธุรกิจที่บ้านก็เลยครับพันษาโอ้พันษาชอบแม่ตากรู้ดีเลยครับว่าผมเพิ่งหัดร้องเพลงทำไมอ่ะก็บ้าพี่เอ็มอย่าบอกคนอื่นอะไรอ่ะคือคุณกับคุณตั๊กคือเฮ้ยคือพี่ตั๊กอย่าบอกนะพี่เฮ้ยครั้งเดียวเองจริงอ่ะพี่ครั้งเดียวก็คือเฉลยว่าเป็นแม่บุญธรรมแม่บุญธรรมเคยฟังน้องร้องเพลงอ๋อเคยฟังน้องครั้งเดียวได้ยินเคยได้ยินเสียงน้องครั้งนึงโอ้ยหล่อก็หล่อเสียงเขาดีแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นแชมป์ของรายการแล้วได้ 50,000 บาทเอาไปทำอะไรครับผมเอาไปเป็นทุนการศึกษาครับเรียนต่อเรียนต่อใช่ครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยให้คุณพ่อด้วยครับเพราะช่วงนี้กิจการก็ไม่ค่อยดีขายของไม่ค่อยดีครับเอาวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับและขอให้ได้นะฮะเชิญครับคุณบิ๊กเอ็มครับนักร้องคนที่3ของเราต้องขอบอกเลยว่าสวยน่ารักน่ามีเอกลักษณ์มากๆนะครับขอต้อนรับนะครับคุณเบนซ์ณหทัยเก๋มั้ยเก๋มั้ยสวยเก๋ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุ20ปีค่ะ20ปีเท่านั้นเองศึกษาอะไรอยู่ครับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโอ้แล้วคิดจะเข้าวงการบันเทิงมั้ยครับเบนอยากเข้าวงการบันเทิงมากเลยร้องเพลงหรือเล่นละครหรือเล่นหนังอ่ะลูกจ๋าชอบอะไรลูกจริงๆหนูชอบถ่ายแบบด้วยค่ะถ่ายแบบเป็นหลักแบบชอบภาพนิ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบร้องเพลงค่ะไอ้ถ่ายแบบประพันธ์ชื่อหนูอยู่แล้วร้องเพลงน้องอยากร้องเพลงปกติร้องเป็นอาชีพหรืออะไรหรือเปล่าตอนนี้หนูเป็นนักร้องอยู่สังกัดผู้กันมิวสิกค่ะว้าวเฮ้ยเพลงมันนิดนึงแล้วอะคุณมีเพลงเป็นของตัวเองป่ะมี1เพลงค่ะเฮ้ยฟังไหมฟังฉันมันรอไม่เก่งแล้วเธอจะทำไมคนที่มันนอกใจไม่สอนคนที่จะมาเรียนร้องฉันมีคนใหม่แล้วเธอจะทำไมไม่ต้องบีบน้ำตาและเสียเวลาเธอควรกลับไปก่อนที่คนของฉันจะเจอว้าวเก๋เสียงก็เก๋จริงๆโทนของเสียงคล้ายๆแม่ตั๊กตอนสมัยยังเป็นรุ่นๆอยู่นะยังเป็นสาวๆใช่ใช่และถ้าวันนี้เบนได้ไป 50,000 บาทจะไปทำอะไรครับก็จะเอาเป็นทุนการศึกษาแล้วก็แบ่งให้พ่อแม่แล้วก็อาจจะเก็บไว้แบบเป็นทำธุรกิจลงทุนเล็กๆน้อยๆค่ะคราวนี้ต้องมาเลือกกันแล้วนะครับขอให้พวกคุณโชคดีเชิญทุกคนบนเวทีและทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับก็จะต้องร้องกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะได้รับรางวัลไปทำตามความฝันที่เราต้องการต้องชนะเท่านั้นนะครับและผู้ชนะของเรานะครับประจำสัปดาห์นะครับก็จะได้รับเงินรางวัลจากศักดิ์สยามลิสซิ่งไป 10,000 บาทหลังจากนั้นในรอบแชมป์ชนแชมป์จะมีเงินรางวัล 20,000 บาทหลังจากนั้นเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์เพื่อชิงเงินรางวัล 50,000 บาทจากศักดิ์สยามลิสซิ่งมาลัยพร้อม
โอ้โหแล้วเพื่อนรักกันด้วยอ่ะตั้งนานไม่คล้องอ่ะผมพี่มาคล้องแล้วมาแย่งพี่ทำไมอ่ะอ้าวก็ของดีก็ทำไมอ่ะเลือกช้าแต่มันเลือกได้เหมือนกันมันไม่ใช่อยู่ที่เราเลือกแล้วมันเป็นความฝันของพี่แอมเข้าใจไหมยังไงในชีวิตน่ะพี่อยากจะขับเบนซ์สักครั้งคุณจะเลือกอยู่กับค่ายไหนสองคนนี้คุณคิงหรือคุณแอมครับลองนึกดูถ้าคุณมองไปทางนั้นเผินคุณจะเห็นเลยครับว่าถ้ามองไปไกลๆคุณจะเห็นเรือยอทสีขาวล่องมาและพอมองเลยเรือยอทกลับเข้ามาใกล้ตัวคุณจะเห็นผักตบชวาลอยอยู่ทำไมเรือยอทล่องในคุณต้องเลือกให้ดีอนาคตของคุณจะไปทางไหนแล้วแต่คุณจะเลือกขอเลือกพี่แอมค่ะในเมื่อโหไอ้ควันเจ็บใจด้วยบิ๊กเอ็มเอ้ยพี่ไปวัดกับผมเถอะนะไม่น่าเชื่อเลยครับไอ้เบนซ์มันจะทำกับพี่ได้ผมหักชินแล้วมั้งพี่พี่อุตส่าห์เอาไล่สับปะรดทั้งหมดครับจะไปเข้าธนาคารครับธนาคารก็บอกพี่ว่าครับของเอาไล่สับปะรดเข้าไม่ได้หรอกทำไมครับแค่พนักงานออฟฟิศก็แน่นอยู่แล้วไม่รับสับปะรดของพี่ไม่มีคำลาที่เธอสักคำอย่าเห็นแก่อนาคตน้องเบนซ์อย่างเดียวนะคะเห็นแก่ความอนาถาของมาไลฟ์ไฟเตอร์มาไลฟ์ไฟเตอร์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สมายเติมความสุขทุกครอบครัวชุดเครื่องนอนซาตินพลัสเซนทรัมซิลเวอร์50พลัสศักดิ์สยามสินเชื่อเพื่อสังคมเรากลับมาสนุกกันต่อนะครับคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนี้นะครับจะมีกันคนละ15คะแนนครับรวมกันเป็น45คะแนนส่วนอีก45คะแนนคือคณะกรรมการมวลชนของเราทั้ง45ท่านขอต้อนรับครับทุกท่านเลยทางนี้เนี่ยนะครับเขามีอำนาจในการเลือกก่อนเลยครับว่านักร้องคนไหนขึ้นมาทำการร้องเพลงคนแรกขออนุญาตเลือกจากสวัสดิภาพของน้องก่อนเลยก็สวัสดิภาพเพื่อความปลอดภัยของน้องใช่คือถ้าปล่อยน้องนั่งไว้นานเกินกว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยได้มาเพราะตอนนี้ถามถึงตำแหน่งบ้านแล้วก็ถามถึงความฝันในอนาคตรวมถึงกระเป๋าที่อยากได้แล้วตอนนี้ถามกระเป๋าที่อยากได้อีกแล้วเฮ้ยมันทำอย่างนี้ทุกกองเลยนะพี่กิ้งไปทำอย่างนี้กับน้องเขาทำไมอ่ะนี่พี่หันมาชอบผู้ชายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยขอเลือกน้องเบนซ์คนแรกเลยครับคุณคิดว่านักร้องในค่ายคุณควรจะร้องเพลงแนวไหนครับคุณแอมครับแนวไหนแนวไหนแนวตั้งแนวตั้งค่ะวิวิเฮ้ยมีเตี้ยมอ่ะเตี้ยมอ่ะแล้วน้องก็เชื่องเล่นของมันด้วยเฮ้ยฉันว่าแนวตั้งร้องยังไงครั้งแรกครั้งแรกประเทศโอ้ร้องเพลงชาติด้วยร้องเพลงชาติด้วยหนูถ้าหนูอยู่ค่ายพี่นะร้องเพลงแนวตั้งตั้งยังไงตั้งแต่เป็นสาวตะกาไอ้เมื่อกี้ชอบเมื่อกี้ฮาว่ะตั้งแต่จะเอาใหม่ใช่ไหมเอาใหม่นะเดี๋ยวเราเตรียมนะคุณผู้ชมร้องเพลงแนวไหนร้องเพลงแนวไหนแนวตั้งค่ะแนวตั้งเฮ้ยแนวตั้งตั้งแต่เป็นสาวนายโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมจะไปฟ้องทนายเดโชผมมีเพลงอยู่ทั้งหมด8เพลงให้คุณเลือกและมีผู้สนับสนุนดังต่อไปนี้ครับกาแฟขาวช่องน้ำปลาแท้ตราทิพรส You and I Premium Suki Buffet ผลิตภัณฑ์ Smile แป้งเย็นเพสัตชุดเครื่องนอนซาตินพลัส Mitsubishi Expander เตาแก๊ส Lucky Frame เลือกเพลงไหนดี ผมขอเลือกโอ้โหเพสัตครับแป้งเย็นเพสัตคือเพลงนี้โอ้โหทัชสกรีนโอ้ยใจเย็นโอ้ใจเย็น
เคียงนะเสียงใกล้เคียงใช่เลยอ่ะคุณอยากจะพูดอะไรกับคณะกรรมการของเราทั้ง45ท่านเชิญครับฝากเด็กในค่ายด้วยนะครับผมอยากจะให้ทั้ง45ท่านเนี่ยนะครับสนับสนุนเด็กคนนี้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้มีอนาคตครับคุณเบนซ์คุณอยากจะพูดอะไรกับคณะกรรมการของเราก่อนร้องเพลงค่ะก็ถ้าชื่นชอบนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเอาละครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับคุณเบนซ์ครับคงไม่กลับมาสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตาที่เธอฝากกับฉันไว้ก็เกินพอก็คงไม่รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันง่ายได้โดยไม่มีไม่รู้แล้วว่าเธอไม่เคยลืมเธอยังมีใยกับคนที่เธอเคยชิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บช้ำคือเราคงไม่รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจจากฉันง่ายได้โดยไม่มีรำลาก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่เคยลืมเธอยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอเคยชิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บช้ำคือเราใจในลูกทีมไหมคุณแอมเอาจริงนะเอาจริงๆดีมากดีหมดเลยมันมีนิดหน่อยเองมันอาจจะเกิดจากตื่นเต้นแต่ว่าดีดีเลยดีผมชอบดีคือน้องเป็นคนที่พลังเสียงดีนะแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อตะกี้พอตื่นเต้นปุ๊บเนี่ยในช่วงจังหวะของการเก็บโน้ตเอื้อนทั้งหลายเนี่ยมันเลยมีตกล่องสะดุดจะกึกจะแกล้ดไปบ้างเห็นเลยว่าพยายามจะเล่นท่ายากภาษาดนตรีเขาเรียกทวิสต์โน้ตขึ้นไปให้มันเป็นเสียงมิกซ์ระหว่างเชสกับเฮดไอตรงคำว่าร่ำลาเมื่อกี้เดี๋ยวนึกไม่ออกอีกทีนะครับร่ำลาเมื่อกี้ร่ำลาอันเนี้ยดีใช่ไหมใช่เมื่อกี้มันเลยตกล่องนิดนึงแต่ก็ไม่แย่แต่เกียร์ถ้าอันเนี้ยได้อะจะได้เลยจะเยี่ยมเลยแต่ว่าโดยรวมดีเบนซ์เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาสวยคุณสมบัติมีหมดเลยเสียงเนี้ยเก๋สิ่งเก๋มากพี่ตักชอบมากเลยลูกแล้วก็พี่ตักชอบอีกอย่างคือว่าน้องกล้าที่จะทำแบบว่าเนาะฉีกออกมาจากต้นฉบับออกมาอะไรเงี้ยพี่ว่ามันดีนะมีการคิดอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าดีมากๆเลยแต่เมื่อกี้เรื่องของความตื่นเต้นอ่ะพี่ตักให้อภัยนะลูกประสบการณ์จะสั่งสมให้เบนซ์เก่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะอ่ะทีนี้เนี่ยไอ้ของแม่องค์ให้มันพื้นๆเลยมันเป็นทฤษฎีเพราะว่าพี่ก็จดไว้เหมือนกันเชิญคุณคอมเมนต์ครับได้ฐานะเอาดูแบบคนธรรมดาก่อนมีความตื่นเต้นมันทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้คอมเมนต์แบบนักร้องอาชีพค่ะถ้าเป็นแบบนักร้องอาชีพไอ้เซิร์ชเนิร์ดเมื่อกี้อย่างที่ไอ้พูดอ่ะถูกปะวะเอาไม่ใช่ทวิสต์ตัวโน้ตอ๋อทวิสต์ตัวโน้ตไอ้พูดผิดไอ้ทวิสต์อะไรเน่เซิร์ชโน้ตอย่างงี้น้องเดี๋ยวต่อไปนี้เวลาน้องเซิร์ชโน้ตเนี่ยอารมณ์ได้ฟิลได้เพลิดเพลินดีแต่ว่าพอมันล่ำลาเสร็จแล้วพอเราตื่นเต้นเสร็จปั๊บมันไม่ถึงอะตกล่องมันตกล่องมันไปไม่ถึงแบบสุดที่เราอยากจะได้มันก็เลยความรู้สึกมันไม่เต็มร้อยเฮ้ยแต่ว่าหนุ่มไอ้คำว่าล่ำลาที่น้องร้องอะมันก็เป็นโน้ตที่ยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดน้องอยู่กับมันเยอะๆก็อาจจะดีขึ้นตรงเนี้ยมีเต็มที่เลยคือ45คะแนน
เราไม่รู้จะได้เท่าไหร่และต่อจากนี้ไปก็คะแนนอยู่ที่คณะกรรมการมวลชนของเราทั้ง45ท่านแล้วนะครับผมมาลัยพร้อมครองมาลัยขอสักแล้ว40ได้แล้ว39 40นี่ดีมากเต็ม45ถือว่าดีมากนะฮะเรามาดูกันครับว่านักร้องคนแรกของเราคะแนนรวมแล้วจะตั้งสแตนดาร์ดไว้ที่เท่าไหร่และคะแนนของคุณเบนก็คือถ้า40นะสูงเลยอ่ะคณะกรรมการทั้ง3ท่านก็ให้38คะแนนก็รวมกันเป็น76คะแนนนะครับถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวคนต่อไปจะเป็นใครดีครับอยากจะดูรุ่นใหญ่บ้างโอ้นะขึ้นมาเลยคุณอยากจะคุยอะไรกับคณะกรรมการของเราที่ให้คะแนนไหมครับทั้ง45ท่านเชิญเลยครับก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าเกิดว่ารักพิงพลอยเราก็รักในพี่แต้วของพิงพลอยนะคะก็ส่งกำลังใจแล้วก็ให้คะแนนพี่แต้วมาเยอะๆนะคะและคุณล่ะครับอยากจะวอนคณะกรรมการทางบ้านด้วยนะคะอย่าเห็นแก่อนาคตน้องเบนซ์อย่างเดียวนะคะเห็นแก่ความอนาถาของได้เหรอก็มาแล้วโหวตให้หนูด้วยละกันนะคะโอ้จริงใจจริงใจมีตลอดนะคุณมีตลอดหนูอยากจะบอกว่าคือเมื่อกี้แนวตั้งแนวนอนเราก็เห็นไปแล้วเห็นหุ่นเซ็กซี่เอล22สะโพก37นม20น้องเล่นเลี้ยงผิดขวดแก้วแล้วล่ะหนูเลี้ยงผิดขึ้นเป็นจรวดเลยผมยาวถึงกลางหลังแบบนี้เซ็กซี่ยั่วยวนบทขยี้ขนาดนี้ก็ต้องเพลงเร็วบทขยี้เลือกเพลงไหนดีครับเชิญเรามากันเป็นคู่ UNI Suki Buffet ละกันเย้และ UNI Premium Suki Buffet ก็คือเพลงนี้ครับนี้ครับนี่เพลงคือเราก็โตที่นี่นะแต่ไอไม่รู้จริงๆเพลงไอ้ไอ้ don't know อ่ะคุณพ่อรู้จักเพลงนี้จริงเหรอเพราะมันดังมากจากอีสานบ้านนาไปอยู่กรุงจากกระทุ่งลุยโอ้โหรู้ละรู้ละจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากกระทุ่งลุยละอยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้ไอ้นึกถึงภาพในละครที่เขาเป็นพระเอกละครลูกทุ่งอีสานมาเลยไฟเตอร์มาเลยไฟเตอร์สนับสนุนโดยเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame Mitsubishi Xpander เดี๋ยวพิงพลอยร้องได้ไหมอ่ะหนูร้องได้แต่อยากเห็นท่าพิงพลอยอ่ะนะทำไงเอาดนตรีมาจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากแต่ทงลุยละเจ้าของค่ายไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่คิดพิงพลอยยังไม่ธรรมดาคิดดูสิโอ้แล้วคนนี้แหละจะขนาดไหนกันเลยนะจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากแดนทุ่งลุยละชัยภูมิบ้านเดิมถิ่นเกิดไกลบ่ได้ไหมจากจรกลางคืนนอนฝันฉันก็ยัง
่ทอดต่อนางนอนร้องเพลงลมมากลงคงจำเสียงสำเนียงผู้บ่าวกล่อมใจยิ่งนานนานไปหัวใจยังคงแน่นเหนียวอยู่กรุงละหัวใจแห้งเหี่ยวและอยู่กรุงละหัวใจแห้งเหี่ยวผู้สาวลูกเขาเนี่ยยังเปลี่ยวใจตัวเองไอซุปไอจอยคิดถึงไอน้อยเอวบางถ้าหากว่าไอรับฟังนักจัดรายการเปิดเพลงนี่เป็นเสียงร้องของผู้สาวบ้านไอเองผู้สาวบ้านไอ้เองขอฝากเสียงเพลงก้มหน้าทุ่งลุยละเพื่อมากลงเต็มทนว่าคนลวงคนมังลวงหลายใจอยากจะกลับบ้านนะทุ่งลุยลายให้สบายหัวใจมากลงเมืองฟ้าน้ำตาฉันเคยหลั่งไหลยิ่งนานนานไปหัวใจจะคงแหลกลานไม่มีชายใดให้ฟังใจยึดมั่นไม่มีชายใดเธอฟังใจยึดมันคิดฮอดเดย์อีสานคิดฮอดดอกจันทุ่งลุยลายพิงโอ้ยนี่เลือกขาดดีเลยเนาะตาแบบถึงขาดไหมตาถึงนะแฮปปี้มากคือเต้นเหนื่อยเลยค่ะเมื่อกี้เต้นสุดยอดมากเลยนะเต้นเต้นตลอดเลยแล้วเต้นสไตล์แบบนี้นี่ต้องแข็งแรงนะจะบอกให้เสียงเต้นเซ็กซี่เข้ากับเพลงสุดๆเลยแล้วแบบฟังแล้วมันได้ใจมากๆพี่ว่าไม่รู้นะไม่รู้เราเทอะเราเทเลยชอบมากอะเต้นเอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นลีลาเสียงร้องมันสะกดทุกคนในนี้ให้มันรู้สึกสนุกไปด้วยคล้อยตามไปด้วยดูคือมืออาชีพเอาจริงเพลงนี้เขากินหลังอาหาร3เวลา คือกินเพลงนี้เข้าไปกินเข้าไปมันก็เลยแบบเป๊ะไปหมดเลย แล้วโชคดีที่เขาเนี่ยมีพลังปอดที่ดี แล้วคอเขาลึก มันก็เลย นี่คือภาษาของดนตรีจริงๆใช่ไหมภาษาดนตรีภาษาดนตรีนี่ขอจดหน่อยนะครับปอดใหญ่คอลึกโอเคปอดใหญ่คอลึกใช้เสียงไวเบโตรตอนจบได้ดีมากไวเบโตรและตอนนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการมวลชนของเราทั้ง45ท่านนะครับมาลัยพร้อมให้เกือบเต็มแต่ต้องให้และคะแนนที่คอมเมนเตอร์ของเราให้คุณแต้วก็คือเกินเต็มมั้ยพี่ผิวเกินไปนะที่86คะแนนครับคุณผู้ชมครับเบอร์1เลยฮะเพราะฉะนั้นต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องเบนซ์ด้วยนะน้องเบนซ์เนี่ยตกรอบไปละเบนซ์ไปรอในรถไปเปิดแอร์เย็นๆเลยรถคิงเหรอรถน้องเหรอแล้วมันเป็นกฎของรายการเราเมื่อได้คะแนนสูงแบบนี้นะครับดนตรีมันจะมาและทั้งคู่ก็จะแดนพร้อมกันขอเชิญนะครับคุณคิงกับคุณบิ๊กเอ็มเชิญโอ้โหดีครับผมคุณทั้งสองคนครับคุณยังมีโอกาสอยู่ของคุณแอมเขาเพลงแนวตั้งครับของผมบิ๊กเอ็มนี่แนวนั่งครับเป็นแนวนั่งนั่งแต่ละเป็นสาวเป็นได้นั่งแต่ละเป็นสาวเป็นได้โอ้ย
เปลี่ยนเป็นนอนหนูได้ด้วยว่ะขอคะแนนเฮ้ยอ้อนเลยอ้อนเลยน้องบีเอ็มนะครับจังได้กะให้คะแนนผมเท่าใดก็ได้ครับขอย่างเดียวครับขอให้ได้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนกับพ่อแหละครับโอ้ยอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นขอให้คุณโชคดีครับเชิญคุณคิงรับฟังด้านล่างเลยครับแล้วผมต้องเลือกเพลงไหมครับเพลงครับพ่อเพลงคุณต้องเลือกเพลงคุณต้องเลือกเพลงคุณต้องเลือกเพลงคุณจะเลือกเพลงไหนดีครับคุณคิงครับผมลูกน้ำเค็มผมเลือกน้ำปลาแท้ตาทิพรสครับเพลงอะไรนี่แน่นี่แน่อุ้ยคุณคิงครับผมลืมอะไรอีกเปล่าแม่ให้เขาอวยพรให้กำลังใจพ่อก็ขอให้น้องบิ๊กเอ็มตั้งใจทำสมาธิอย่าตื่นเต้นคะแนนมันกดดันคะแนนจะสูงเท่าไหร่อยู่ที่ความตั้งใจของเราอย่าไปโกรธอายุวันนวยสุขวยพลวยพลังอายุอายุวันโนสุขังพลังพลังสุขังพลังนั่นทุกคนเขาให้ไปหมดแล้วแต่สุขวยพรวยเนี่ยเรามีความสุขแล้วเราก็จะร่ำรวยถูกครับของใครโทรมาฝากน้ำตาไว้ที่แก้มของฉันเขาโทรมาร้องรำพันบอกว่าคนของฉันนั้นมีเขาเป็นเจ้าของเป็นแฟนของเธอใช่ไหมหรือเป็นใครถึงโทรมาเรียกมารอถ้าหัวใจมีจะเอาขอบอกตรงๆสักคำได้ไหมไม่ต้องหลอกกันสิ่งที่ฉันนั้นทำพลาดไปสิ่งที่ใจรู้ไม่เท่าทันบอกเขาให้ทีว่าฉันก็ยังเสียใจอยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้ถ้าฉันรู้ฉันจะรักเธอไหมความผิดของฉันคือไม่รู้และไม่ตั้งใจไม่คิดโทษใครนอกจากเธอฉันเองที่ไม่รักอีกขอให้เราเลิกกันขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้ช่วยโทรบอกเขาให้ทีว่าคนคนนี้อยากรักไม่อยากเป็นชู้ช่วยโทรบอกเขาให้ทีว่าคนคนนี้อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้เป็นไงครับคุณคิงครับเชิญขึ้นมาเลยหัวใจเต้นตึกๆเลยครับทำไมอ่ะมันตื่นเต้นครับมันยังตื่นเต้นอยู่ขนขิ้งลุกเลยแหละครับขนขี้ลุกขนขิ้งลุกเลยไงขนขิ้งลุกเหรอลูกขนขิ้งคุณนั่งฟังคุณนั่งลุ้นอยู่รู้สึกยังไงบ้างโอ้รู้สึกว่าไอ้แม่ถ้าเยาวชนน้องเขาร้องเพราะแล้วมีเสน่ห์ถ้าเป็นหมอลำเนี่ยผมไม่ยกติดบานเลยจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าน้องเขาใส่แบบลุกเอื้อนหมอลำเข้าไปอีกนิดเดียวนะครับ
แบบว่าโอ้โหถล่มทลายครับถล่มทลายผมว่าจริงๆน้องเขาเป็นคนเสียงดีและเสียงเพราะนะแต่เพียงแต่ว่าเพลงวันนี้มันไม่ตรงกับเขาเท่านั้นเองแต่ว่าถามว่าวันนี้เขาร้องได้ดีไหมเขาร้องได้ดีนะฮะร้องได้ดีเป็นลูกทุ่งอีสานเลยครับจริงๆพอเขาร้องปุ๊บอ่ะไอ้นึกถึงภาพในละครที่เขาเป็นพระเอกละครลูกทุ่งอีสานแล้วก็ร้องเพลงนี้ไปด้วยเนี่ยไอ้ว่าภาพมันได้เลยแล้วหน้าตาอะไรเงี้ยได้เลยใช่เกมมาได้เลยทุกอย่างได้หมดเลยเพียงแต่ว่าวันนี้ความยากมันคือด้วยตัวโทนของเพลงเนี้ยโน้ตมันต่ำอยู่แล้วแม้กระทั่งพี่ตั๊กแตนเขาร้องเองเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในกลุ่มเสียงต่ำของตัวพี่แตนเขาพอผู้ชายเอามาร้องปุ๊บมันก็ลงมาอีกออกเต็ปหนึ่งมันก็ยิ่งต่ำไปใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องคิดมากรอเป็นพระเอกดีกว่านี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ได้ฟังบิ๊กเอ็มร้องเพลงเห็นพัฒนาการของบิ๊กเอ็มเลยไอ้เนี้ยบอกเลยปลื้มใจมากพี่เชื่อว่าถ้าเกิดวันนึงบิ๊กเอ็มเข้าวงการเต็มตัวได้เป็นพระเอกเต็มตัวหรือได้เป็นนักร้องเต็มตัวเนี่ยพี่ว่าคนจะรักและเมตตาบิ๊กเอ็มมากเลยนะแต่บิ๊กเอ็มก็ต้องรักษาความอ่อนน้อมความน่ารักความเป็นบ้านๆของบิ๊กเอ็มแบบนี้ไว้นะลูกก็หวังไว้ว่าในอนาคตเราจะอยู่คุกคลีเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะเข้ามาสู่วงการบันเทิงแล้วก็เล่นละครกันไปนะเลือกเอาครับฉันเป็นพ่อของแกหรือไอ้นี่เป็นพ่อของแกจะเอาใครผมชอบใหญ่ๆพ่อครับพ่อคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเฮ้ยแกพูดอย่างเงี้ยมันกดดันเด็กเกินไปนะวิศวรุษนายก็พูดเกินไปนะไอ้เขียวเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าแชมป์ประจำสัปดาห์นี้จะเป็นนักร้องคนไหนนะครับขอเชิญทุกท่านขึ้นมาบนเวทีครับเชิญมาเลยมาเลยมาไลฟ์พร้อมสามคนให้คะแนนมาเรียบร้อยแล้วนะครับรวมคะแนนออกมาและให้บิ๊กเอ็มก็คือกรรมการของเราให้มา37คะแนนเอาไปคูณกันครับเอาไปคูณกันด้วยไม่ต้องบวกด้วยไม่เหมือนคนอื่นเอาคูณกันนะฮะเคสพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่คุณแต้วและคุณพิงพลอยวันนี้คุณแต้วรับเงินกลับบ้านไป 10,000 บาทจากศักดิ์สยามลีซิ่งอย่าลืมมาติดตามแต้วในรอบต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าคล้องลายสุดมวยกับนักร้องอินดี้สุดเซ็กซี่ลำไยไหทองคำและแซ็กชุมแพอบอุ่นความพี่ก็มีเธอไมโครเวฟให้ความพี่ก็มีแต่เพียงตู้แซ่บไปเสริมทับความหาต้นหอมสกุลตลาเย้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 ถือว่าเป็นเจ้าแม่แห่งวงการคล้องมาลัยแล้วนะฮะหล่อมแหลมเลคคอร์ดชิงนักร้องเพื่อมาเป็นแชมป์ค่ายดีลาเรคคอร์ดถ้าได้น้องไปอยู่จะดีมากๆเลยทุกวันนี้อยู่ 3-4 คนจะกลายเป็นสวนสัตว์อยู่แล้วใจจะขาดแล้วขึ้นมาแล้วขนลุกมากๆเลยคนต้องหายใจคนต้องหายใจไม่อยากเอาเมียมาเลยในงานนี้เขาไม่มีหลุดเลยนะพลังเอามาจากไหนเสาร์ที่21พฤษภาคมนี้ 5 โมงเย็นไม่กล้าอยู่ฝั่งเนี้ยก็โดนกินครับโดนแน่แล้วจะเลือกด้วย